10ตุกิสสตรีทฟู้ดห้ามพลาดที่เมื่อเพื่อนๆมาถึงอิสตันบูลแล้วต้องลองตุกิสฟู้ดทัวร์แบบง่ายๆเดินลุยเองตามแบบฉบับของพวกเราอ๋อผมโทนี่คุกุซังรุยที่ร้านนี้เขาน่ารักมากเขาอยู่ติดริมถนนอย่างนี้เลยครับผมก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าจะทานหน้าไหนแต่ว่าผมก็ถามเขาว่าแนะนำวันไหนเขาบอกอร่อยทุกอันกินทุกวันเลยก็ได้โอเคผมก็เลยตามนะครับกินทุกวันเลยวันนี้เราก็มาลองแล้วข้าวรัดแกงที่Wow. This mushroom. Mushroom. This mushroom soup. Mm-hmm. And lentil. Mm-hmm. Yep. And chicken. And a yogurt soup. Oh my god. เริ่มแรกเลยก็ต้องมาลองตุกิสเบรกฟาสต์ในโซนโอทาวใกล้ๆกับฮากิโซเฟียแล้วก็บูมูดของที่ร้านนี้กันนะครับโอเคโอเคเขาบอกให้ผมเข้าไปด้วยนะว้าว This mushroom mushroom This mushroom soup and lentil yep and chicken and a yogurt soup Thank you Thank you น่ารักมากเลยผมคือพอเราถามว่ามีอะไรแนะนำก็พามาดูเราไปดูในครัวนะน่ารักมากครับผมคือนี่แหละคือเหตุผลที่ผมแวะมาที่ร้านนี้นะเย็บซุปเป็นซุปเป็นนั่นลงมาครับผมโอ้ Anticipation hot Wow very very nice Wow after omelette okay the sauces okay thank you yayครับผมก็อย่างที่เห็นแล้วนะคือลุงแกจะมาแนะนำทีละอย่างว่ามันคืออะไรนะผมแล้วให้พวกเราทานไปเรื่อยๆนะคือน่ารักมากที่นี่นะผมก็คืออยากจะแนะนำนะถ้าเพื่อนๆมาพักแถวนี้เนี่ยร้านนี้แหละผมสุดยอดต่อมาพีเดหรือว่าตุกิสแฟลตเบดหรือที่เรียกง่ายๆว่าตุกิสพิซซ่านั่นเอง They're making Hello outside yep you need to have second floor thank you ครับผมด้านล่างเขาก็จะเป็นโซนทำอาหารนะตอนแรกเราเห็นว่าข้างล่างเต็มแต่ว่าเขาบอกว่ามีที่นั่งข้างบนเนี่ยแหละข้างบนคือวิวดีมากเลยฟิลสวยให้ไหมผมดึงพี่พ่อเฮียเป็นคือคนที่นี่น่ารักมากคือพ่อเห็นผมถ่ายเนี่ยเขาก็พยายามจะแนะนำพยายามจะพูดคุยด้วยนะเท่มากเลยร้านนี้นะส่วนเรื่องอาหารยังไม่รู้นะผมเดินตามฮานะมานะเดี๋ยวจะรีวิวอาหารทีจะพอให้ดูร้านดูบรรยากาศก่อนคือมันเท่มากเลยสำหรับร้านนี้นะไปเดี๋ยวไปออเดอร์อาหารกันดีกว่าThat's right. Thank you. Itadakimasu. นี่เนี่ยลองอันนี้แล้วกันอันนี้ What's your name? Pide. Pide. ก็ผมจะ Pide นะก็คล้ายๆกับพิซซ่า Meat and cheese. แล้วก็หน้าที่เราเลือกนะผมจะเป็นหน้า cheese and meat. Meat. นะผมก็คือเป็นหน้าเนื้อกับชีสนะขอลองเลยกัน Really good. I like the meat. Please.อร่อยมากผมชอบเลยนะเจ๋งเลยคณะบอกว่าชอบรสชาติของเนื้อของมันนะผมอร่อยมากเลยก็เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับผมแล้วใครที่กลัวว่ามันจะเลี่ยนหรือว่าชอบเผ็ดๆนะเขามีพริกให้ด้วยนะผมคนไทยแท้เลยนะกินแล้วต้องมีพริกด้วยตุรกีสเคบับแรปถ้ามาถึงประเทศตุรกีแล้วไม่ได้ลองเนี่ยคือมาไม่ถึงนะครับตอนนี้พวกเราก็จะมาลองร้านเคบับที่อยู่ริมข้างถนนกับนี้เลยนะร้านนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคือร้านนี้เขาน่ารักมากเขาอยู่ติดริมถนนอย่างนี้เลยครับผมก็คือคนก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งกินเคบับ Let's go try Goodครับผมก็อาหารหลักๆส่วนใหญ่ของที่นี่นะก็จะเป็นพวกเนื้อย่างนะผมกินที่แรปมากับแป้งหรือว่ากินกับแป้งอะไรพวกนี้นะก็ผมว่าอร่อยดีนะสำหรับผมแต่ว่าสำหรับคนอื่นนี่ไม่แน่ใจอาจจะดูเลี่ยนๆนิดนึงครับนั่นเองยังบ่นๆนะผมว่าอาจจะมีเลี่ยนๆนิดนึงนะแต่ว่าคือดีผมชอบแบบเนื้อย่างแบบนี้แล้วกินกับแป้งกินกับชีสกินกับอะไรพวกนี้นะอร่อยครับ
บรรยากาศร้านนี่คือเท่มากเลยนะมุมนู้นนี่จะมองเห็นเป็นเพื่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูเด็ดห้ามพลาดร้านหายากแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ไปบริเวณคาดิไกสเตชันนะครับผมว่าบริเวณริมแม่น้ำนะคือด้านหลังอันนี้จะเป็นแม่น้ำนะครับผมคือแล้วก็ถ้าบอกว่ามันเป็นฟิชมาร์เก็ตด้วยนะคือหานะอยากมาลองสันป่าเขาจะเป็นสตรีทฟู้ดแล้วบอกว่าเขานะครับผมถอดก้างปลาออกนะก็คือให้มันพร้อมกินหรือเป็นแซนด์วิชที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทานได้เลยนะตอนนี้พวกเราก็ได้ฟิชแซนด์วิชมาแล้วนะเขาบอกว่าอร่อยดีนะผมอันนี้จะเป็นจุดกิสติดฟู้ดนะก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราแนะนำผมถ้าเกิดเพื่อนๆมาแถวบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยก็ลองมาลองดูนะสำหรับแซนด์วิชปลาสุดยอดนอกจากแซนด์วิชปลาสุดยอดเนี่ยบรรยากาศข้างหลังผมนี่คือโคตรเท่เลยชอบมากเลยครับผมสำหรับที่นี่นะต่อมานะครับตุกิสไอศครีมมาถึงแล้วสภาพได้ยังไงล่ะครับผมแล้วก็กิจกรรมห้ามพลาดนะคือมาลองตุกิสไอศครีมนะครับผมมาโชว์นะVanilla, Turkish ice cream. This is all Turkish ice cream. Oh, really? Yes, please. Oh my God. Vanilla. Vanilla, chocolate, strawberry. Three. Pistachio, vanilla, one more. Mango strawberry. Yes, please. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Yes, please. Yes, please. Thank you. 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 Thank you.
Good ครับผมแล้วก็ไอ้สำหรับตุ๊กเกสไอศครีมนะคือฮานะบอกผมว่าอินสกิเดียนเนี่ยมันหาได้แค่ที่ไอ้ที่ในจูเกียเท่านั้นนะครับผมคือที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นเฟกนะถ้าเกิดของแท้ต้องหาที่นี่เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ส่งออกตัวอินกิเดียนเลยยูคานอินสปอร์ตตัวอินกิเดียนทูเมกไอศครีมครับผมคือมันจะมีพืชชนิดนึงที่เขาใช้ทำไอศครีมของที่นี่นะทำให้มันเหนียวๆแล้วสามารถเอามาเล่นโชว์ได้เนี่ยคือตุ๊กเกสไอศครีมที่เราเห็นที่อื่นเนี่ยของปลอมนะผมของแท้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นนะ แล้วก็มาเล่นกับเขาด้วยสนุกดีเดินมากันเยอะแล้วเดี๋ยวตอนนี้พวกเราไปหาร้านที่แบบมีที่นั่งกันบ้างดีกว่า Thank you Welcome Sorry ครับผมวันนี้พวกเราก็มาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะซึ่งดูน่าทานมากเลยมีเค้กมีขนมหวานแล้วก็เยอะมากเลยไม่รู้จะได้กินไหมครับผมคือผมนั่นเย็นเลยมีแต่คนเต็มหมดแล้วแต่เค้กเขานี่เต็มตู้เลยน่ากินมากไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะก็เดี๋ยวต้องรอต่อคิวครับผมร้านนี้ว่าจะไม่ได้กินนะแต่ได้กินแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวคุณฟ้านะผมก็จะเป็นตัวกิสดิเซอร์นะไอติมิดฟรายมันจะเป็นชีสเนาะชีสไว้เหมือนจะเป็นชีสอบกรอบนะผมราดด้วยไซรัปอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทานด้วยกันคือตอนนี้คนเยอะมากนะผมเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงนะก็พยายามฟังๆกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวชีสยืดๆอย่างนี้เลยโคตรอร่อยครับผมโคตรชอบเลยนี่มันไม่หวานมากนะผมว่ากำลังดีอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับผมอร่อย อยากกินแล้วเยอะ too sweet เลยอืม
อีกหนึ่งเมนูเด็ดห้ามพลาดเลยนะครับพวกเรายกเป็นหนึ่งในตุกิสติดฟู้ดที่อร่อยที่สุดสำหรับพวกเราในทริปนี้เลยแล้วก็ที่ทักซิมสแควร์นะเขาจะมีแยกเบอร์เกอร์เลยคือตรงนี้จะเป็นโซนที่มีร้านเบอร์เกอร์อยู่เยอะแยะเลยนะเราก็จะไปลองหาเบอร์เกอร์ลองกันนะแต่ถ้าว่าเลือกร้านเรียบร้อยของร้านนู้นนะมันจะมีที่เนี่ยเขาจะมีที่เบอร์เกอร์ที่เรียกว่าเวทเบอร์เกอร์ไรบอกเป็นเบอร์เกอร์แบบเปียกนะผมก็เดี๋ยวจะไปลองดูนะนี่ฮานาบอกอยู่ตรงนี้นะนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้กินมากร้อนมากหรอคือเนื้อเขาสดแดงๆนี่เลยนะเอาให้ดูใกล้ๆเขาจะยืดเส้นยาวMaster Chef. Master Chef. The guy number one. The guy there. Really cool. Shaggy. คือผู้คนที่น่ารักมากพอเขาเห็นทุกครั้งที่เขาเห็นผมถ่ายเขาก็จะพยายามแนะนำตัวนะผมแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นนักประวัติเบอร์เกอร์นะสำหรับที่ร้านนี้รอเบอร์เกอร์กันแป๊บนึงแล้วกันน่าจะใกล้ได้แล้วครับผมตอนนี้พวกเราก็ได้มาแล้วนะเวสเบอร์เกอร์นะครับผมนักกำลังถ่ายอยู่นะเกิดใครใครใครตระกิมาสเกิดแนะนำมาบุกเวทเบอร์เกอร์ต้องลองยอดร้านน่ารักขนมก็น่าตาแปลกดีนะผมรสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยพวกเราชอบนะสำหรับเมนูนี้ครับผมตอนนี้พวกเราก็เดินมาเจอสตรีทฟู้ดอีกแล้วนะตอนนี้เราขึ้นมาถ่ายรูปที่โบสถ์แห่งหนึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยมากๆเลยพระอาทิตย์ตกนะครับผมเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือเดินมาเจอของกินนะฮานะก็เลยจัดซะก่อนเลยอร่อยดีครับผมมันเป็นเหมือนไข่นกกระทาบ้านเราแต่ว่าเชื่อมน้ำเชื่อมดิสเลย์ดิสเลย์ดิสเลย์ต่อมานะครับของแปลกที่ต้องลองนะครับผมฮานาก็โดนตกจนได้นะนี่ก็มาลองมันเผานะครับผมเขาก็จะมีหน้าให้เลือกหลากหลายมีชีสมีไม่รู้อะเยอะแยะเลยธัญพืชเนาะเวลาเขาทำเขาจะทำแบบนี้เขาจะเผามาร้อนๆนะผมแล้วเขาก็จะมาคลุกกับชีสก่อนนะYeah, everything. Like your recommendation. Very cool, man. Because I like everything. Okay. Then we trust you. คือฮานาถามเขานะครับผมว่าอยากได้อะไรบ้างนะเขา everything ก็คือมิกซ์กันเลยครับผมเขาถามว่าเราชอบอะไรจริงเราเลือกได้นะชอบอะไรก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าจะทานหน้าไหนแต่ว่าผมก็ถามเขาว่าแนะนำอันไหนเขาบอกอร่อยทุกอันกินทุกอันเลยก็ได้โอเคผมก็เลยตามนะกินทุกอันเลยคือผมจะบอกว่าร้านที่นี่ทุกคนน่ารักมากนะเขาก็พยายามจะขายของพยายามจะบริการเราแล้วก็ขี้เล่นแทบทุกร้านเลยนะผมร้านไหนที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเขาก็จะขี้เล่นเป็นประจำเลยBangkok Thailand yes Lisa wow really cool Black Pink Black Pink Lisa wow surprise really cool คือพี่เขาบอกเขาชอบ Black Pink ชอบ Lisa นะครับผมมีแฟนคลับ Lisa อยู่ที่นี่ด้วยนะสุดยอดพิกเกอร์ I love Lisaน่ารักมากครับผมสุดยอดเลยชอบมากโอเคครับผมตอนนี้เราหาที่ทานได้แล้วนะเดี๋ยวฮานาก็จะมาลองให้ดูいただきます。いただきます。ごめんなさい。Good. Anna. Everything. There's everything. ผมว่ารสชาติมันน่าจะแปลกๆนะครับผมเพราะว่าคือเขามีทั้งโยเกิร์ตซอสมะเขือเทศมันชีสแล้วก็สารพัดธัญพืชลงไปด้วยผมไม่รู้เขากินแบบนี้นะคือถ้าเราเลือกเป็นอย่างๆมันอาจจะพอรู้รสชาติได้มากกว่านี้นะผมแต่ว่าโอเคครับผมจะลองให้ดูนะ
อร่อยไหมอร่อยไหมโหแปลกๆ not bad not good not bad คือมันก็ไม่ถึงกับไม่อร่อยมันแปลกๆมันเหมือนมันมีชีสแต่ก็มีเปรี้ยวๆน่าจะน้ำอะไรไม่รู้อ่ะซอสเสร็จก็อร่อยดีคือรสชาติมันเยอะมากเลยอร่อยแบบแปลกๆนะครับเป็นว่ากินได้ผมอร่อยดีกินได้ไหมกินได้ฮานาชอบกินได้เหรอผมสำหรับผมแปลกโอเคครับผมก็จบแล้วนะสำหรับเมนูนี้ปิดท้ายด้วยร้านแบบโลคอลที่คนท้องถิ่นของที่นี่เนี่ยเขากินกันจริงๆเลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาลองข้าวรัดแกงที่แกงอะไรบ้างนะเนี่ยชิคกี้พายนี่เล็กเลยมิโครฟลอปนี่โอ้โหคือเขาจะให้เรามาเลือกเองเขาจะไปจัดการให้เดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานกันร้านแปลกๆดีเหมือนกันครับผมพี่จะเกลียดOne rice. ตอนนี้พวกเราก็ได้มา3อย่างนะครับผมจะเป็นข้าวผัดเนาะแล้วก็ผัดที่ผมว่าคล้ายๆเราผัดมาแล้วยัดไส้นะครับผมแล้วก็ไก่ทอดผัดปลาก็เดี๋ยวจะมาลองกินอาหารข้าวราดแกงแบบเป็นกีสกันเลยเหมือนจะมีข้าวด้วยนะครับผมมีข้าวมีเนื้อแล้วก็ยัดได้มาละไปแล้วGood. ท่านบอกว่าอร่อยดีนะผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาลองรับประทานนะว่ารสชาติของมันได้ใช่ได้เลยเอาเป็นว่าที่ตุรกีนะผมจะมีอาหารไม่เป็นข้าวรัดแกงมีด้วยนะถ้าใครมาก็ลองแวะร้านตรงนี้แล้วก็เข้ามาลองได้จบแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็เชิญกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะแล้วมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย